แล้วเมื่อกี้เรียนแบงค์นะคะแบงค์ของอาจารย์ชนะที่อาจารย์เปิดสอนฟรีเมื่อกี้นะคะก็คือแบงค์ก็คือจะแบ่งคนอ,ออกเป็น4ประเภทหรือ4กลุ่มนะคะ B A N K เพื่อนเพื่อลองฟังดูนะคะว่าเราอยู่ในกลุ่มไหนกัน B เนี่ยหมายถึงคนที่คนที่แบบเป็นยังไงนะคะอยู่ในกรอบกติกานะคะคิดเป็นระเบียบแบบแผนนะคะแล้วมีกติกา บางอย่างอะคะ่ะจะทําซ้ําๆนะคะไม่ชอบเรื่องการเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่คิดเป็นระบบระเบียบนะคะ1 2 3 4แบบเป็นสเตปอะคะ่ะส่วนคนที่ท้า B เนี่ยนะคะคิดเป็นขั้นตอนถ้าสมมติว่าบางครั้งอะคะ่ะเราจะนําเสนอให้คนทนะคะ้า B อะค่ะเราต้องให้เขาเห็นภาพนะคะแบบเป็นสเต็ปแล้วก็เป็นขั้นตอนด้วยหรือแบบ t r a d i t i o n a ก็คือว่าชอบทําอะไรที่ตามหมวดหมู่อะคะ่ะแบบทําตามคนหมู่มาก ถ้าเกิดว่าให้ไปแบบเดียวๆเนี่ยบางครั้งเขาอาจจะไม่ทําแต่ถ้าเห็นคนหมู่มากเช่นให้เขาซื้อแบบเนี้นะคนอื่นซื้อให้ดูหน้าปลอดภัยหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะซื้อแบบที่คนหมู่มากซื้อด้วยนะคะบางครั้งเขาก็อาจจะเรียกว่าคน B ีเนี่ยเป็นแบบคนที่อยู่ในกรอบชอบความมั่นคงนะคะแล้วต้องมีข้อมูลนะคะเป็นขั้นตอนเป็นข้อข้อสร้างภาพให้เห็นนะคะ แล้วก็เป็นพวกที่อาจจะต้องทําตามคนอื่นนะคะทายที่เหมาะสมนะคะคือถ้าสมมุติว่าเราคนทายบีเนี่ยเวลาที่คิดอะไรอะค่ะสมมุติว่าร้อยหนึง่งเขาอาจจะคิดเขาจะแสดงออกไม่ใช่ร้อยเต็มร้อยนะเขาจะแสดงออกสมมติเขาโกรธเนี่ยเขาจะไม่แบบวีนเวียงเลยเขาจะแสดงออกแค่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นแล้วเก็บประมาณสามสิบเปอร์เซ็นไว้ในใจนะคะเพื่อนๆลองดูนะว่าเป็นแบบบีหรือเปล่านะคะ อันนี้พอดีว่าอาร์ตเริ่มง่วงอาร์ตก็เลย้ไหนๆเราก็เรียนละเราก็มาแบ่งปันความรู้ให้เพื่อนๆเ,เลยดีกว่าส่วนท้ายเอลองดูนะคะว่าเราเป็นแบบท้ายเอไหมเอนี่เป็นพวกแอคชั่นนะคะแอคชั่นก็คือกดมีไว้แหกอาจจะกดมีไว้จุดๆ,ๆนั่นแหละค่ะแต่ว่าท้ายบีอาจจะกดมีไว้ทําตามนะคะแล้วบอกว่าถ้าใช่อะถ้ามันใช่นะเอาเลยถ้าชอบอะเอาเลยนะคะเพราะฉะนั้นเป็นพวกที่มีพลังงานสูง แล้วก็มีสัญชาตญาณใช้สัญชาตญาณน,นะคะแล้วมีความ, create, มคริดสร้างสารรค์ด้วยแล้วทำาน่นทำนี่อยู่นั่นแหละนะคะชอบการเปลี่ยนแปลงด้วยไม่เก็บงานไม่เก็บรายละเอียดเออพอจดๆไปนะเพื่อนๆเอคุณๆนะว่าเหมือนจะเป็นเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแต่ว่าคราวนี้เขาบอกว่าปัจจัยหรือ conditional เนี่ยนะคะ condition ที่ทําให้3ปัจจัยที่ทําให้คนไทย A เนี่ย ตัดสินใจซื้อเนี่ยคืออะไรเขาบอกว่าหนึ่งเวลาที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยเวลานําเสนอเขาอะบางอย่างอะมันรู้สึกเป็นอิสระภาพหรือฟรีดอมนะคะรู้สึกว่าไม่จํากัดเขาคือเหมือนใช้อะไรก็ได้ใช้ตอนไหนก็ได้นะคะเอ๊ะคุ้นๆเหมือนโปรโมชั่นที่เรานาเสนอเพื่อนๆเลยแล้วอันที่2ก็คือต้องการเป็นคนพิเศษนะคะฉันคือเซเลบเสมอ เอ๊ะใช่หรือเปล่าเขาจะตัดสินใจทันทีนะคะแล้ว3ก็คือเขาจะเป็นนักล่าชอบแข่งขันนะคะอะไรที่มีจํานวนจํากัดเนี่ยเขาจะต้องแข่งขันทันทีแล้วก็แบบว่าต้องไออะไรที่มิดลิมิเต็ดเออมีแค่10 10ที่เท่านั้น20ที่เท่านั้นนะคะจะก,กระตุ้นเขามากๆากเอ๊ะคุณๆน,น,นะคะพอเพิ่งตัดสินใจไปคอร์สหนึ่งค่ะรับ20ที่เหมือนกันนะคะแล้วจุดพิเศษนะคะจุดพิเศษก็คือว่าคนไทยเอเนี่ย เวลาที่มีโปรเซสะะในการตัดสินใจนะ่ะสั้นนะคะต้องสั้นและเร็วที่สุดเป็นคนที่ซื้อเร็วค่ะเอ้คุ้นๆอีกแล้วนะคะส่วน A เนี่ยเขาบอกว่าเป็นกลุ่มคนที่ spending power มากที่สุดก็คือว่าเวลาที่มีเม็ดเงินอนะ่ะเวลาเขาวัดนะคะการมีเม็ดเงินที่จับใจ่ายใช้สอยเนี่ยกลุ่ม A เนี่ยจ่ายง่ายจ่ายเร็วค่ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเป็นคนท้าย A หรือ p a t ิร์น A นะคะ ดูภาษากายค่ะเขาเป็นคนที่มีพลังงานค่อนข้างสูงสูงเลยทีเดียวเหมือนกินในวงเล็บอาจจะเหมือนกินยายาบ้าไม่ใช่ค่ะยามาเอ้ยไม่มีแล้วนะคะแต่ว่าแสดงออกทุกช่องทางนะคะเวลาโมโหระดับนะคะ สิเนี่ยเขาจะมีการโอเวอร์แอคติ้งจริงๆเขาอาจจะแค่สิบค่ะแต่เขาจะโอเวอร์เหมือนว่าเฮ้ยย0่สิบจนถึงระดับร้อยนะคะจัดเต็มแล้วสิ่งที่แสดงออกทุกช่องทางนะคะมือไม้อารมณ์เนี่ยจะไปหมดนะคะหากเขาอาจารย์ชนะบอกว่าให้ดูเฉลิมชัยค่ะให้ดูอาจารย์เฉลิมชัยนั่นแหละค่ะทาย A เพื่อนๆลองดูนะคะว่าเราเป็นไทาย B หรือว่า A อ่าต่อมานะคะอ่าตรงนี้ก็คือ N ค่ะแบบเหมือน ตัวเอ็นเนี่ยก็เหมือนว่าคนที่มีลักษณะที่อ่อนโยนอบอุ่นนะคะแคร์ความรู้สึกของผู้คนรู้สึกว่าเทคแคร์ความสัมพันธ์นะคะแล้วบางอย่างอะคะ่ะเวลาที่จะนําเสนอคนไทยเอ็นเนี่ยอะไรที่แบบว่าเฮ้ยเหมือนคนที่เราจะนําเสนอนรู้จักกันคนไทยเอ็นจะซื้อเพราะเก่งใจหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่แต่เขาเวลาที่เขาโดนเอาเปรียบเขาก็ยอมนะคะถึงแม้ว่าจะขายแพงหรือว่าเฮ้ยเขาเสียเปรียบเนี่ยแต่ว่า เขาเหมือนว่ารู้จักคนนี้เป็นลูกของพ่อลูกของเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคนไทยเอ็นก็จะรู้สึกว่าต้องคีบความสัมพันธ์ไว้ปัจจัยที่เราจะดูยังไงนะคะก็คือคนไทยเอ็นเนี่ยจะอาศัยความสัมพันธ์ค่ะถ้าเกิดว่าไม่ได้มีความสัมพันธ์กับผู้ขายาก็อาจจะเป็นแบบว่าผู้ขายพูดดีนะเออรู้สึกเทคแคร์เขาก็รู้สึกเห็นใจค่ะอันที่สองก็คือว่าถ้าเกิดว่าทําให้คนไทยเอ็นเนี่ย มีส่วนร่วมในกิจกรรมนะคะมาทำกิจกรรมมีส่วนร่วมคนไทยเอ็นเขาก็ตัดสินใจที่จะซื้อด้วยส่วนอันที่3ก็คือเขาจะรู้สึกถึงจรรยาบาลหรือศีลธรรมด้วยนะคะสนับสนุนแบรนด์ประมาณนี้นะคะแล้วเขาบอกว่าคนทำธุรกิจเนี่ยถ้าธุรกิจจะขยายได้มากที่สุดเนี่ยให้คนไทยเอ็นไปเพราะว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเวลาคนไทยเอ็นนำเสนอนะคะ่ะมันหมายความว่า คนรอบข้างเขาจะไว้ใจคนไทยเอนเพราะว่าคนไทยเอนเป็นคนที่เทคเทคแคร์คนแล้วเขารู้ว่าคนไทยเอนไม่ได้ไปเอาประโยชน์จากเขานะคะคือเหมือนว่ามีความไว้วางใจะค่ะเพราะว่าตรงนี้เขาก็เป็นนักการตลาดที่ดีนะคะส่วนแพทเทิร์นของไทยเอนเป็นยังไงคะ,ะเพื่อนลองดูว่าใช่คนไทยเอนหรือเปล่าภาษากายจะอ่อนนุ่มละมุนอ่อนโยนนะคะแล้วมีการเชื่อมต่อกับคนหมู่มากมากๆด้วยเข้าหาคนใหม่ๆผู้ กับผู้อื่นได้นะคะอะไรก็ตามที่มันจะต้องขัดแย้งโต้แย้งเนี่ยบางทีเขาหย่อนหยวนนะคะแล้วมีการสบสายตานะคะเป็นคนที่ชอบสบสายตากับผู้คนนะคะมีการเชื่อมโยงสูงมากๆเลยแล้วก็เชื่อมโยงความรู้สึกดีมากๆด้วยเอพอฟังฟังเอ๊ะหรือว่าเราก็เป็น t เอ็ n ด้วยอาจจะมีการแบบว่าเขาเรียก h ฮ b ริดนะคะก็คือเป็นลูกครึ่งผสมอะค่ะระหว่าง a กับ n นะคะอ่าต่อมาค่ะไทยที่4ก็คือไทย k knowledge ค่ะ ก็คือว่าคิดอยู่ข้างในค่ะก็คือเหมือนว่าเวลามีอะไรเนี่ยคิดอยู่ข้างในแต่ก็เชื่อมโยงกับผู้คนรอบข้างตรงนี้เหมือนแบบอาจอาจจะหลุดๆนะคะเพื่อนๆลองไปถามคนที่เขาเรียนแบงค์มาอีกทีนะคะอันนี้พอดีอาจารย์ชนะก็จะสอนอ่าสอนแบบประมาณอ่ามี12อย่างอาจารย์ก็เลือกมาประมาณ3อย่างค่ะแล้วปัจจัยนะคะก็คือการเรียนรู้ค่ะก็คือเขาว่าเวลาสินค้านะคะมีการเรียนรู้ใหม่ๆคนไทยเคเนี่ยเขาก็จะชอบนะคะพอแล้วเขาก็ เหมือนเราเล่าให้เขาฟังอะคะ่ะอะไรที่เป็น knowledge หรือความรู้คนไทยเคจะชอบนะคะแล้วเขาอะไรที่มันเป็น expert ค่ะ expert หรือมีความเชี่ยวชาญเนี่ยเขาจะตัดสินใจง่ายนะคะแล้วในลักษณะที่เหมือนเวลาที่จะให้เขาไปถ้าเกิดเขาต้องการรู้อ่ะเขาไปถามผู้เชี่ยวชาญเลยแล้วถ้าผู้เชี่ยวชาญบอกดีเขา say yes เลยค่ะแล้วเวลาที่เขามองค่ะคนไทยเคจะมองแบบ big picture ก็คือข้อข้อดีและข้อเสียต่างกันยังไงเขาจะมองภาพใหญ่นะคะ แล้วตรงเนี้น่าสนใจมากเลยว่าเวลาฟังเขาจะฟังทั้งหมดเลยนะคะแล้วเขาจะตัดสินใจเวลาที่เราสมมติว่าเพื่อนๆหรืออาจ,จะนำเสนอขายสินค้าให้คนไทยเคียร์ค่ะเราจะต้องให้ข้อมูลเขาแล้วให้ให้ข้อมูลทั้งหมดเลยนะแล้วให้เขาเลือกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องโฟกนะพอดีเมื่อกี้เรียนแบงค์น้องโฟกได้เรียนหรือเปล่านะคะ,นะคะเวลาคนไทยเคียร์ค่ะ ก็คือให้เขาเลือกค่ะให้เขาเลือกแล้วปิดการขายนะคะเป็นคนที่ปิดการขายมากที่สุดค่ะเพราะว่าเขาจะต้องมีข้อมูลเยอะๆนะคะในการประมวลแล้วโปรเซสในการตัดสินใจเนี่ยจะยาวนานมากแล้วเขาจะมีอาการที่พูดน้อยสีหน้าไม่ค่อยแสดงออกเพราะว่าพลังงานอยู่ข้างในนะคะอันนี้ก็เมื่อกี้ก็เรียนเอเอไม่ใช่แบงคนะคะ BANK นะคะเพื B ่อนะคะคๆคะเมื่อเพื่อนๆฟังแล้วเพื่อนๆเป็นไทยอะไรกันคะ อาร์ตก็วันนี้ก็นํามาบอกเล่า90นะคะถึง100ประมาณนี้ค่ะก็หวังว่าเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่ค่ะ